คุณเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดนะคนที่เซ็นสั่งไม่ฟ้องคดีบอสวันนี้สำนักข่าวอิสราเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ให้สำนักข่าวอิสราเปิดใจถ้าย้อนเวลาได้ผมก็จะทำแบบเดิมคือแกก็พยายามยืนยันว่าการตัดสินใจสั่งไม่ฟ้องบอสเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะต้องให้ความเป็นธรรมเขานะและยังจะเซ็นคำสั่งไม่ฟ้องเหมือนเดิมเพราะถ้าไม่เซ็นหมายความว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับนายวรยุทธ์อยู่วิทยาโอ้โหนี่ยืนยันชัดเจนนะคือมั่นใจมากว่าสิ่งที่ตัวเองทำนี่ถูกต้องนะซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะท่านก็อาจจะเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจของท่านก็ได้นะและวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิสราเนี่ยเดินทางไปถึงก่อนเวลา15นาทีเอาเอกสารให้อิสราด้วยคุณดูแล้วคุณจะเข้าใจนะแล้วก็ชี้แจงนะว่าแนวทางการสั่งคดีเนี่ยเป็นอิสระยังไงนะท่านก็ยืนยันของท่านนะอันนี้คืออัยการที่สั่งไม่ฟ้องคดีบอสจนในที่สุดก็ลงตู่นั่นแหละเพราะว่าโอ้ในสังคมคางแคงใจมากตั้งกรรมการอิสระอาจารย์วิชาเข้ามาตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นค่อยมีการดำเนินการทางอัยการก็ไปจัดการแก้ไขเป็นสั่งฟ้องนะแต่ตอนนี้เจ้าตัวก็หนีคดีต่างประเทศแล้วก็มีการสอบสวนเอาผิดทีนี้ซึ่งกอ.นี่ก็ลงโทษคุณเนตรนาคสุขให้ออกนะแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยยืนยันว่าไม่เห็นด้วยแล้วไปฟ้องศาลปกครองแล้วให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษของกอ.นะอันนี้คือคุณเนตรนาคสุขก็ให้ความเป็นธรรมนะในขณะเดียวกันที่สำนักข่าวอิสลามไม่ได้ถามเนี่ยแล้วผมอยากจะถามท่านมากนะนอกจากคดีบอสนะท่านรองอัยการสูงสุดเนตรนาคสุขเนี่ยสั่งไม่ฟ้องคดีบอสเนี่ย20มกราคม63นะ24พฤษภาคม63ชี้ขาดไม่อุทธรณ์คดีฟอกเงินของนายพานทองแท้ชินวัตรนะท่านยังไม่เคยชี้แจงที่ไหนเลยแม้แต่ที่เดียวคำสั่งไม่ฟ้องอ้าวสั่งไม่ฟ้องมันก็มีอยู่หลายคดีที่สั่งไม่ฟ้องถูกไหมธนาธรล่าสุดก็สั่งไม่ฟ้องอ่ะค่ะเห็นไหมแล้วคดีโอ๊กอ่ะอัยการฟ้องไปแท้ๆนะมั่นใจว่ามีหลักฐานเพียงพอเอาผิดคดีฟอกเงินนะไปถึงศาลพิพากษาศาลปราบโกงเจ้าของสำนวนตัดสินว่าโอ๊กผิดผู้พิพากษาองค์คณะอีกคนนึงบอกว่าไม่ผิดกฎหมายบอกว่าให้เอาตามเสียงที่เป็นโทษกับฝ่ายจำเลยน้อยหน่อยเป็นคุณกับฝ่ายจำเลยก็เลยเป็นคำพิพากษาว่ายกฟ้องอัยการกลับไม่อุทธรณ์นะค่ะผมอยากจะถามท่านว่ามันเคยมีไหมเรื่องแบบเนี้ยคดีเลยจบเลยคดีแบบไหนที่อัยการเป็นฝ่ายฟ้องคดีศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยที่มีผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเขียนไว้ในคำพิพากษาด้วยนะซึ่งสามารถเอามาใช้ในการอุทธรณ์ได้นะแต่อัยการสั่งไม่อุทธรณ์เคยมีไหมคดีเนี้ยคดีแบบเนี้ยนะแต่ท่านไม่ได้ชี้แจงค่ะเห็นไหมแล้วก็กรณีของตู้ฮาวอ่ะอันนั้นก็อัยการชี้ขาดนะสั่งไม่ฟ้องเหมือนกันนะคดีที่ภูเก็ตอ่ะจำได้ไหมเผาสวนงูแต่นั้นยุคท่านอัยการสูงสุดอีกท่านนึงค่ะนะท่านวงสกุลอัยการสูงสุดเพราะจริงๆก็ยุคนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่คุณเนตรนาคสุดเป็นคนสั่งคนละท่านกันเฉยๆนะแต่ว่าท่านอัยการสูงสุดคือคุณวงสกุลกิติพรหมวงศ์ค่ะเห็นไหมคือนี่คือเรื่องของการสั่งไม่ฟ้องแล้วก็สั่งไม่อุทธรณ์ที่ยังคาใจสังคมจำนวนไม่น้อยอยู่ทีนี้คดีบอสล่าสุดประชาชาติธุรกิจในรายงานกอ.มีมติให้อัยการชัยนรงค์ออกจากราชการเอี่ยวคดีบอสอยู่วิทยาอัยการชัยนรงค์นี่เป็นใครในประชาชาติธุรกิจรายงานว่านั่นก็คือท่านอัยการชัยนรงค์แสงทองอารามซึ่งกอ.เนี่ยได้มีการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะสืบเนื่องจากมีข้อมูลที่ปรากฏว่าท่านเนี่ยเป็นอัยการที่ไปอยู่ในห้องที่มีการพิจารณากันแล้วในที่สุดก็มีการเอ้ยความเร็วนะความเร็วของรถไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมที่เขาเรียกว่าห้องเปลี่ยนความเร็วอะแล้วก็มีคลิปเสียงจำได้ไหมที่สมัยอาจารย์วิชามหาคุณได้มีการตั้งกรรมการสอบเนี่ยนะแล้วสำนักข่าวอิสราก็รายงานก่อนหน้านี้อัยการชอช้างคือใครทำไมกอ.ต้องตั้งกรรมการสอบพร้อมเนตรนาคสุขท่านก็คืออัยการที่ปรากฏอยู่ในรายงานที่ปรากฏก่อนหน้านี้แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อปรากฏข่าวว่าอัยการกอ.เนี่ยสอบสวนเสร็จแล้วมีมติให้ออกจากราชการเนี่ยพอสื่อมวลชนรายงานปุ๊บนะเหตุการณ์นี้เมื่อ23พฤศจิกายนกอ.เสียงข้างมากนะเห็นด้วยกับอัยการสูงสุด
ลงโทษให้ออกจากราชการทีนี้ต้องรอดูว่าท่านชัยนรงค์เนี่ยท่านจะไปอุทธรณ์ยังไงหรือเปล่ารวมไปถึงจะฟ้องศาลปกครองไหมนะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านเป็นสิทธิ์นะแต่ว่าท่านเนี่ยก็คือคนที่ไปอยู่ในห้องนั้นเนี่ยตามรายงานของอาจารย์วิชามหาคุณนะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะทำไมมีอัยการอีกคนนึงถูกสอบพร้อมกับคุณเนตรนะฮะ